เรียกได้ว่าเตรียมลั่นระฆังวิวาห์ในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะสับคู่ของสาวจักรจันทร์และไฮโซเควัฒนาแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังเข้าขั้นวิกฤตค่ะทำให้สาวจักรจันทร์ตัดสินใจเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะยังได้ถือโอกาสนี้ขออภัยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนโดยบอกว่าถ้าได้กำหนดการใหม่ค่ะจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งโดยมีข้อความระบุว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ครอบครัวสุวรรณสุขและครอบครัวเจริญศักดิ์วัฒนาใครขอเรียนแจ้งเรื่องกำหนดพิธีการมงคลสมรสและงานฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณจักรจันทร์อาคัมสิริสุวรรณสุขกับคุณเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564ณโรงแรมสยามเคมเปนสกี้ทั้งนี้จะใครขอเรียนแจ้งวันเวลาและกำหนดการตามเลิกใหม่ให้ทราบอีกครั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายกราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ